รากลับไปที่ความฝันของมิซึกินั่นเองนะและตอนนี้เรามาเลือกกันว่าจะเลือกเข้ากรงไหนแล้วคราวที่แล้วคุณพิมพ์เลือกไปฝั่งนี้ไปฝั่งขวาใช่ป่ะแล้วเราเข้ารูทของไอริสแต่เราจะไปตรงกรงซ้ายบ้างที่เป็นรูปภาพที่ถูกฉีกอยู่ข้างในนั่นเองเนี่ยลดเวลา 1/4 แล้วหลังจากนั้นกดยกแม่มปล่อยเป็นหน้าที่ได้เลยไหนดูรูปภาพสิมันคืออะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะตอนนี้ย้อนหลังซะหน่อยคือมันเป็นตอนที่มิซึกิเนี่ยเป็นใบ้แล้วเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาสิ่งที่อยู่ในหัวของมิซึกิเนี่ยก็คือถ้าสมมติเราเข้ามาเนี่ยเราก็มีสิทธิ์แก้ไขอาการเป็นใบ้ของมิซึกิได้ด้วยแล้วก็ได้เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องคนร้ายแล้วก็สิ่งที่มิซึกิรู้นั่นเองเลยในรูทที่แล้วเนี่ยเราเห็นอีริสเนี่ยถูกแช่แข็งแล้วก็นอนอยู่ข้างล่างตัวม้าหมุนแต่คราวนี้ไม่น่าจะยกขึ้นมาแล้วเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสิ่งที่ฉันทำอย่างนี้ก็คือแค่ยกกรงนะเนี่ยแล้วเซ็งมีเวลาอีก5นาทีครับเหลือเฟือเหลือเฟือลองต่อมันเป็นชิ้นๆเนี่ยกูจะต่อไว้เป็นหน้าที่ฉันเลยรู้เปล่าฉันเนี่ยถนัดเลยเกี่ยวกับเรื่องจิ๊กซอเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นชิ้นมันใหญ่มาเริ่มเทิมกันแล้วก็เสร็จแล้วนะแต่ว่าอ๋อเป็นตอนที่เนี่ยโชโกกับเรนจูอยู่ด้วยกันแล้วก็มิสกิอยู่ข้างหน้าตอนเด็กแล้วเราออกมาแล้วเหรอแสดงว่ารูปภาพนั้นเป็นกุญแจนั่นเองฉันเนี่ยจำได้อย่างชัดเจนวันหนึ่งฉันเนี่ยกลับบ้านมาแล้วก็เห็นรูปภาพรูปนี้เนี่ยถูกฉีกเป็นชิ้นๆอยู่ในถังขยะพอเวลาฉันถามมิสกี้เกี่ยวกับเรื่องมันเธอเนี่ยอยู่ดีก็เริ่มร้องไห้ฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงฉีกรูปภาพนั้นแต่ไม่ว่าเหตุผลมันคืออะไรก็ตามเธอเนี่ยเดี๋ยวจะรู้สึกผิดตั้งแต่ที่พวกเราเนี่ยซ่อมรูปภาพนั้นในซอมเนียมไอ้เจ้าตัวกรงนกเนี่ยมันก็มิคิสกิเนี่ยคงจะลำบากใจสุดๆไปเลยล่ะแต่ว่ากรงนกเนี่ยออกไปแล้วพวกเราเนี่ยสามารถเข้าไปเอามิสกิได้แล้วล่ะนายเนี่ยเห็นหรือเปล่าม้าหมุนเนี่ยมันหมุนอย่างเฮอริเคนนายเนี่ยพูดอย่างนั้นได้นะนี่ถ้าสมมติเธอพยายามหน่อยแล้วก็ก็ทำได้เนี่ยจะได้เหรอช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยต่อไปก็คือพวกเราต้องหยุดให้มันหมุนแต่รู้ว่ามันเชื่อมต่อกับหัวแพนด้าป่ะคราวที่แล้วเราเตะหัวแพนด้าบินไปเลยแต่พอเราเตะหัวแพนด้าบินมันก็จะทำให้เราเห็นข้างล่างใช่ป่ะแต่คราวนี้เราน่าจะไม่ได้แล้วล่ะไม่น่าจะเตะได้แล้วน่าจะหมุนให้มากกว่านี้มดโตเดี๋ยวมันจะถูกฉีกหัวขาดนะเว้ยเดี๋ยวว่าการหมุนมันจะทำให้หมุนเร็วกว่าเดิมนะถ้าอย่างนั้นพวกเราเนี่ยทำให้มันช้าลงเป็นไงล่ะหยุดมันทำไมอ่ะก็มันก็อาจจะเหมือนสปีกเกอร์เมื่อกี้ก็ได้ไงล่ะหยุดมันแล้วเราเข้าไปเอาตัวมิสกิมาเดี๋ยวว่ามันเนี่ยจะเชื่อมต่อกันเหมือนกันใช่แล้วล่ะมิจังมานี่มะอุ้มมิสกิไปที่มิสกิกันเถอะเข้าใจแล้วดักก็สเตมิสกิมิสกิกอดเธอทำให้เธอหัวเราะยิ้มไปหาเธอตบหน้าเธอไม่ตบไม่อนุมัติกูจะกอดแล้วกูจะกอดอ๋อ
มิสกิมิสกิบ้ารอยเท้าอ่ะเดินไปไหนวะหือคิดว่านี่คือเลนจูป่ะมันคือตัวคนร้ายหรือว่ามันคือเลนจูหรือว่าเลนจูคือคนร้ายโอเคผมไม่รู้อะแต่ใครเล่นเกมนี้แล้วเลือดตบหน้ามิสกิผมโกรธมากห้ามแต่ต้องลูกสาวเมใครถ้าเป็นอย่างนี้กลายเป็นพูดได้ป่ะอยากรู้อยากรู้ก็เราทำให้มีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นใช่ป่ะล่ะถ้าเป็นในรูทนั้นเราไม่เป็นไรใช่ไหมเย้言葉を取り戻したเดี๋ยวว่าเธอเนี่ยจะพูดได้แล้วสินะถ้าเป็นรู้ที่แล้วมันเหมือนกับเราลื้อฟื้นความทรงจำที่แย่ๆมาให้มิซึกิโดยการแบบนึกถึงตอนที่โดนแม่ด่าตอนที่ปล่อยลูกโป่งบินไปใช่ไหมแต่นี้กลายเป็นจำเกี่ยวกับเรื่องดีๆที่บ้านได้อะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับว่าแบบพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันสมัยเมื่อก่อนรูปเอารูปภาพกลับมาคืนอีกครั้งนั่นเองหลังที่เธอใจเย็นลงแล้วฉันก็ได้ถามเธอคำถามกับเธอฉันเองก็ได้ถามเธอเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนเกี่ยวกับไลน์เมสเซจเกี่ยวกับเรื่องโอตะและเกี่ยวกับเรื่องโชโกนั่นเองฉันเนี่ยรู้ว่าหลังจากที่โอตาเนี่ยวิ่งหนีไปมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้มิสกิเนี่ยอยากจะซ่อนตัวแน่ๆใช่ทำไมมิสกิถึงเข้าไปซ่อนตัวอยู่ข้างในเสาใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่สงสัยเป็นไงเมื่อเอ่ยสบายดีไหมだから大丈夫だって言ってるじゃんก็บอกแล้วไงว่าสบายดีอ่ะしつこいน่ารำคาญอ่ะก็คนเป็นห่วงอ่ะしつこいと言われるほど何度も聞いてないはずだがโหเริ่มพูดมาได้ปุ๊บก็บอกฉันลำคาญฉันทันทีเลยนะกดดันแล้วลำคาญเลยลำกดดันเลยของเธอその体からにじみ出てくるヘクトパスカル的なやつだよก็พลังที่สามารถสัมผัสได้ในพื้นที่ใช้ในหน่วยพาสคาลไงเจ้าบ้าよかったじゃないかก็ดีแล้วนี่เธอเนี่ยกลับไปเป็นมิสกิเหมือนเดิมแล้วโอเคこの塩太陽こそがก็ท่าทีแบบนี้ของเธอเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินี่こんなことなら言葉をなくしてた方がマシだったよถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เธอเนี่ยเงียบไปต่อไปดีกว่าเนี่ย อย่าว่าลูกสาวไอ้เชี่ยพวกนี้มันเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วเกี่ยวกับซอมเนียมเกี่ยวกับเรื่องร่างที่ฉันเห็นไอ้ร่างที่ฉันเห็นเนี่ยเป็นคำถามใหม่นายคิดว่าผู้ต้องสงสัยคือใครผู้ต้องสงสัยคือใครคิวเตอร์นายคิดว่านายเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าผู้ต้องสงสัยคือใครไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยโทษผู้ฆาตกรนั่นสินะบางทีดาเต้ซังดัตตารีอาจจะเป็นดาเต้ซังหรือเปล่านะล้อเล่นครับล้อเล่นแหม่งเลยไอ้ทรยศเล่นมุกเฮียเลยเกี่ยวกับเรื่องไอ้ร่างที่ฉันเห็นเมื่อกี้นี้อันนั้นเหรอครับこっちでモニタリングしていたผมเนี่ยก็เห็นมันผ่านมอนิเตอร์เหมือนกันครับดาเต้ซังนั่นだと思うแล้วคิดว่ามันคืออะไรおそらくみずきちゃんが現実で見た何者かがイメージとして投影されたものだと思いますอาจจะเป็นใครบางคนที่มิสกิจังเนี่ยเห็นเป็นการส่วนตัวแล้วมันเนี่ยก็ได้สูกฝังเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดนะครับ夢は見ている人物の記憶によって構成されるものですความฝันเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวคนเองเนี่ยไปประสบมานะครับ記憶にないものはソムニウム世界には現れないอะไรบางอย่างที่มิสกิจังไม่เคยเห็นมันจะไม่โผล่เข้าไปในซอมเนียมครับとはいえ
現実で見たものがそっくりそのままの形で再現されるわけでもありません。แต่แน่นอนทุกๆอย่างที่พวกเราเห็นในความฝันเนี่ยก็ไม่ได้ดูเหมือนกับในโลกของความจริงเปียบๆ例えば伊達さんはさっきのソムニウムでたくさんの奇妙な現象を経験しましたよね。อย่างเช่นเมื่อกี้ดาเต้ซังเนี่ยเห็นอะไรแปลกๆในซอมเนียมเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมครับ当然ながらแน่นอน現実に起こった出来事วันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริง夢は様々な記憶が複雑に絡み合って構築されるもの。ความฝันเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับความทรงจำหลายๆอย่างเนี่ยปฏิปต่อเข้ามาด้วยกันそれを紐解いて手がかりを見つけ出していくのが進化の仕事です。และความสามารถของคุณในฐานะซิงเกอร์เนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถเอาความพัวพันของความฝันนั่นน่ะออกมาแล้วก็ไขความปริศนาให้เป็นกระจ่างครับเดี๋ยวก่อนบอสก่อนบอสคิดยังไงแบบผู้ต้องสงสัยฮะฮะわかるわけないでしょฉันจะไปรู้ได้ไงอ่ะまだ情報が足りなさすぎるわเพราะเราเนี่ยยังไม่มีข้อมูลอะไรเลย捜査を続けてทำการสืบสวนต่อไปคุณมีคำถามอะไรหรือเปล่าそうねนั่นสินะ一つあるわมีอย่างนึงねえ、ミズキ。ねえ、ミズキ。あなたは夕べ柱の中で発見された時、アイスピックを持ってたわよね。ตอนที่พวกเราพบเธออยู่ข้างในเสาของตัวม้าหมุนเนี่ยพวกเราเนี่ยเห็นเธอถือไอซ์พิกอยู่ใช่ไหมあれはどうして？บอกได้หรือเปล่าว่าทำไมあそこに行った時。ตอนที่ฉันไปตรงนั้น刺さってたの。มันเนี่ยก็ได้ถูกแทงไว้。今の左目にアイスピックが。アイスピック。แทงเข้าไปในดวงตาของคุณแม่。私気がどう？ของมาม่าฉันเนี่ยคิดอะไรไม่ถูกแล้วとにかく抜かなきゃと思ってそれでสิ่งที่ฉันคิดได้อย่างเดียวคือฉันเนี่ยจะต้องเอามันออกมาให้ได้ฉันก็เลยนั่นคือเหตุผลที่ในความฝันของมิซึกิตอนที่พวกเราเข้าไปตอนแรกคือเราดึงไอ้ตัวไอซ์พิกออกจากลูกตาของโชโกะนานามิใช่ไหมรูปภาพไม่ใช่ร่างจริงเธอเนี่ยเลยแตกตื่นแล้วก็ดึงมันออกมาそれを握りしめたまま柱の中และเธอเนี่ยก็ได้ถือมันไว้ในระหว่างที่เธอซ่อนอยู่ข้างในそうใช่คุณมีคำถามอะไรอีกหรือเปล่ามิซุกิもう一つだけ聞かせてฉันขอถามอะไรอีกอย่างนึงได้ไหมとても大事なことなのนี่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆあなたがアイスピックを引き抜いた時ショーコの左目に眼球はตอนที่เธอดึงไอซ์พิกออกมาจากเบ้าตาของเธอของแม่ของเธอเนี่ยมีลูกตาอยู่ข้างในหรือเปล่าたぶんなかったと思うคงไม่มีล่ะ左の眼下は空っぽだったのเบ้าตาเนี่ยว่างเปล่าเลยありがとう。ขอบคุณนะ。参考になったわ。ช่วยได้มากเลยล่ะ。โอ้โห。พอเวลาในเวลาแบบนี้เนี่ยบอสเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบพึ่งพาได้จริงๆอะนะ。เธอไม่เคยลังเลที่จะถามอะไรทุกๆอย่าง。とにかく眼球をくり抜いたのがミズキじゃないって。เอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยรู้แล้วล่ะว่ามิซุกิเนี่ยไม่ได้เป็นคนเอาดวงตาเนี่ยออกมาจากผู้เคราะห์ร้ายคนตายตอนที่มิซุกิเนี่ยไปถึงเหตุที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมันเนี่ยได้หายไปจริงๆมันมีอย่างหนึ่งที่ผมมันเป็นทฤษฎีห่างๆนะแต่ว่าเราเห็นตอนจบรูทใช่ไหมตอนที่เราเล่นรูทอีริสเนี่ยตอนที่เราจำเป็นที่ต้องใช้ไอ้นั่นน่ะเครื่องซิงค์เนี่ยเครื่องซิงค์โปรโตไทป์อ่ะเราเห็นว่าเราจำเป็นที่ต้องควักลูกตาออกใช่ไหมถ้าสมมติว่าโชโกะมันถูกเอาไปใส่เครื่องซิงค์นั้นเพื่อทำการซิงค์เออใช่มันเมคเซนส์ที่มันจะที่มันทำการซิงค์แล้วมันจะถูกควักตาออกใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมเอาปฏิปต่อไปได้คือมึงจะซิงค์เพื่ออะไรวะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนั่นอาจจะเป็นอะไรที่ห่างๆไกลๆเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บความคิดนี้ไว้มันไม่เป็นความคิดอะไรที่แบบอะไรเลยแต่ว่าไม่เป็นทฤษฎีนั่นแหละแต่ว่าก็คือแบบเหมือนกับเออมันเป็นอะไรที่เราปฏิปต่อกันเพราะว่ามันเราจบรูทอีกรูทนึงมาแล้วนั่นเองนะแต่ก็น่าสนใจไปเรื่อยๆแต่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราคิดไปว่าแบบมันเป็นฆาตกรควักออกไปก่อนแล้วกัน眼球は付近からも発見されていないし、おそらく殺害現場で摘出されたと考えるのが自然だろう。และลูกตาเนี่ยก็ไม่ถูกค้นพบด้วยเพราะฉะนั้นมันเนี่ยก็จะน่าจะถูกควักออกก่อนที่จะมาถึงที่เกิดเหตุเกี่ยวกับเรื่องอาการใบ้ของมิซึกิよかったわね。ลงไปทีนะเนี่ยที่เธอเนี่ยหายแล้วあなたがさっきのシンクで彼女の心の傷を癒したからよ。นายเนี่ยได้รักษาแผลที่จิตใจของเธอโดยการซิงค์กับเธออะนาตาทัชというべきかもしれないけど。ก็ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวแต่ไอบะด้วยแล้วนะさすがボスはよくわかってるな。เดี๋ยวบอสเนี่ยจะรู้เป็นอย่างดีแล้วนะมิซุกิが言葉を取り戻したのは私の功績によるところが大きい。ว่าคนที่เป็นคนช่วยเหลือมิซุกิเนี่ยคือฉันอีกด้วย
ที่จำเป็นที่ต้องโดนชมสิ่งที่เธอทำเนี่ยก็แค่ทำตามคำสั่งแล้วก็เคลื่อนไหวตามฉันแค่นั้นเองไม่ใช่เหรอดาเตะคุงมิซุกิวะอานาตะโอฮิตซุโยโตชิเตรุมิซุกิเนี่ยต้องการเธอนะมามอตเตะอะเกเตะปกป้องเธอซะครับผมรับทราบปกป้องลูกสาวครับผมเข้าโหมดปกป้องลูกสาวอุ้มกลับบ้านกันหิวยังครับหิวยังได้ข่าวว่าตอนก่อนที่พวกเราจะเข้าไปในเครื่องซอมเนียมสัญญาว่าจะไปกินอะไรกันนะข้าวหน้าเนื้อใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดหิวยังครับตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ลืมสัญญาของนายนะสัญญาอะไรอุนากิโนโกโตะว่าจะไปกินอุนากิข้าวหน้าปลาไหลครับผมไม่ใช่ข้าวหน้าเดือข้าวหน้าปลาไหลวะข้าวหน้าปลาไหลดีกว่าจูเรเตะเตะกูเรนเดชบอกว่าจะพาฉันไปใช่ป่ะไปตามสัญญาเนี่ยแหละไปได้ยินอย่างนั้นเหรอเนี่ยชิสเซโชะอาการอาโฟเนียเนี่ยมันส่งผลต่อความสามารถในการพูดเท่านั้นการเข้าใจแล้วก็ความการได้ยินของเธอยังเป็นปกติเข้าใจแล้วล่ะเราจะจบแล้วพอเราเนี่ยไปกันเถอะเนาะไปด้วยกันไปเดทกันเถอะลูกสาวเกี่ยวกับเรื่องร่างที่ฉันเห็นมิซุกิเงาของคนนั้นที่ฉันเห็นเนี่ยคือใครเหรอคนเงาของคนเหรอก็ในซอมเนียมของเธอความฝันของเธอเนี่ยฉันเนี่ยเห็นร่างเงาคนนึงดาเตะそんなことを言ってもมิซุกิには分からないพูดไปอย่างนั้นเนี่ยมิซุกิไม่เข้าใจหรอกカノジョはあのソムニウムを経験してはいないเธอเนี่ยไม่ได้ประสบซอมเนียมเหมือนกับที่นายประสบมาเลยあれはお前が彼女の脳内で見た夢なんだนายเนี่ยกำลังเห็นความฝันในหัวสมองของเธอเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฉันเห็นต่อน่ามิซุกิเล่โนเมรีโกลันด์เดะดาริกะมิคาเกะนากัตตะกะถ้าอย่างนั้นเธอเนี่ยเห็นใครอยู่แถวม้าหมุนที่เธอเนี่ยพบศพโชโกะหรือเปล่ามิตะเห็นเมรีโกลันด์から少し離れたところตรงมุมผ่านไอตัวม้าหมุนไปเนี่ยどんなやつだったใครเหรอไม่รู้มันทั้งมืดฝนก็ตกแล้วเขาเนี่ยดูน่ากลัวมากฉันเนี่ยก็เลยเข้าไปหลบอยู่ข้างในเสาของม้าหมุนประตูมันเปิดอยู่นิดนึงก็เลยแอบเข้าไปไอ้ส่วนคนปริศนาที่ตรงเนี้ยนี่เป็นส่วนที่เรายังไม่รู้ในอีกรูทหนึ่งนั่นเองนะและในที่สุดแล้วหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็จะประกอบกันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเพื่อที่จะไขคดีนี้ให้จางให้กระจ่างให้ได้นี่เราเล่นมานานจัดจนเราลืมแล้วเนี่ยว่าเราตั้งใจจะไขคดีเกี่ยวกับเรื่องโชโกะนานามิเนี่ย ใครเป็นคนส่งไลน์เมสเสจมาเรื่องนั้นดูซิมิซุกิจะยอมบอกหรือเปล่าว่าเป็นพ่อของตัวเองเรนจูโอคิวล่ะบอกไม่ได้どうしてทำไมล่ะ言いたくないからก็เพราะไม่อยากบอกไม่อยากเหรอไม่งั้นไม่พาไปกินอุนากินะโคไตになってないนั่นแหละไม่ใช่เหตุผลซะหน่อยそいつがナイルのメッセージ送ってきたからお前は現場にแล้วอย่างนึงเป็นเพราะไอ้ไลน์เมสเสจนั้นเธอเนี่ยเลยไปอยู่ที่เกิดเหตุนะเว้ยดู考えてもそいつが怪しいだろうがไม่ว่าคิดยังไงแล้วก็ตามไอ้คนที่ส่งไลน์เมสเสจไปหาเธอก็เป็นผู้ต้องสงสัยเธอคงจะไม่ตอบแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เพิร์นเนี่ยไม่พูดอะไรหรอกมิซุกิเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบนั้นเธอเนี่ยรู้จักมิซุกิดีกว่าฉันอีกเนี่ยนายคิดว่าฉันเนี่ยเฝ้ามองดูเธอมากี่ปีแล้วก็สี่ปีแล้วเนาะใช่ฉันเนี่ยรู้ในสิ่งที่นายเนี่ยไม่รู้ด้วยนะอย่างเช่นอย่าดีกว่าฉันเนี่ยไม่อยากรู้แล้วมิซุกิの携帯はすでに調査済みよและอย่างนึงพวกเราเนี่ยดูในโทรศัพท์ของมิซุกิจังแล้วเนี่ยでも履歴が全部削除されちゃってแต่ว่า history เนี่ยไม่ได้ถูกลบไปหมดแล้ว今ナイルの送信者の解析を行っていますがしばらく時間がかかりそうですผมเนี่ยกำลังเทรซคนที่ส่งไลน์เมสเสจนั้นมาผ่านวิธีอื่นครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อย
มิสกี้เดลกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เธอเนี่ยก็ดูโอเคนะแต่ว่าเธอเนี่ยดูหน้าตาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ฉันเนี่ยสงสารเธอนิดๆนะเมื่อคืนที่แล้วเธอเนี่ยเห็นแม่ของเธอก็นั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กอายุ12เนี่ยไม่ควรที่จะเห็นเลยคงต้องใช้เวลาสักพักนึงกว่าเธอเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติมิสกี้โอเคบอสเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเนี่ยเห็นในซอมเนียมไม่จำเป็นที่ต้องบอกรายละเอียดซิงเกอร์กับซิงค์中に見た光景はすべてこっちの制御室に映し出されるよ。ภาพที่ซิงเกอร์เห็นทุกๆอย่างเนี่ยถูกเห็นอยู่ในห้องควบคุมนี้แล้วつまりソムニウム世界の出来事は常時私たちがモニタリングしてるってこと。นั่นแสดงว่าพวกเราเนี่ยกำลังมอนิเตอร์นายเนี่ยอยู่ในความฝันอยู่เข้าใจไหม言わなくても知ってるでしょ。ไม่ต้องพูดก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่僕が開発したんですよ。すごいでしょ。ผมเนี่ยเป็นคนค้นคว้ามันออกมาเองสุดยอดใช่ปะเราというわけだからあなたが妙な人影を見たことも知ってเพราะฉะนั้นพ่อเราเนี่ยก็รู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องร่างที่เธอนายเนี่ยเห็นอยู่ในความฝันนั่นだったのかしらใครกันแน่นะคนนั้นเนี่ยเกี่ยวเรื่องซอมเนียม通常夢の中では夢を見ている本人の姿は現れ夢は主観的にけれど真空中はโอเคอันนี้เราอ่านแล้วなので進化อันนี้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการซิงค์นั่นเองว่ามุมมองของคนที่เป็นคนฝันเองเนี่ยจะมองอยู่ในมุมมอง first person ก็คือเหมือนเกมชูตเกมยิงปืนเนี่ยนึกถึง first person ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นซิงเกอร์เนี่ยเราจะมองความฝันของเราในมุมมองของ third person บุคคลที่3นี่นะไม่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างของไอ้ปะところでピューター。แล้วพิวเตอร์。さっきのソムニウムで。ตอนที่พวกเราอยู่ในซอมเนียมเมื่อกี้ไอ้บาทเนี่ยอยู่ในร่างของมนุษย์。今まではあんな見た。เธอเนี่ยไม่เคยดูหน้าตาเป็นอย่างนั้นมาก่อนเลย。自身が考えたもの。นั่นเนี่ยเป็นไอเดียของไอ้บาทเขาครับ。เออ。喜べ。お前の好みに合わせてデザイン。จงดีใจซะ。เพราะฉันเนี่ยดีไซน์รูปร่างของฉันตามสเปคของนายแล้วนะ。ああ。หา。俺のどこが俺の好みだっていう。นั่นสเปคฉันตรงไหนวะเนี่ย。私はお前の脳内の隅々まで熟知している。ฉันเนี่ยรู้ทุกอย่างในหัวสมองของนายไม่ต้องซ่อนไม่ต้องซึนด้วยไอโบกับบักต์พิวเตอร์ไอบาเป็นบักแดกแล้วบักต์นั่นไม่ได้ฉันไม่ได้บักซะหน่อยどうやらไอโบのやつ人の姿に憧れちゃってるみたいでเดี๋ยวไอบาเนี่ยจะชื่นชมในรูปร่างของมนุษย์นะครับ憧れてるわけでもない ก็ไม่ใช่อย่างนั้นちょっとしたサービスの一環แค่เป็นอะไรเซอร์วิสนิดหน่อยนะだては私にとっての宿主みたいなものฉันเนี่ยถือว่าคานาเมดาเต้เนี่ยเป็นใครบางคนที่มีพระคุณต่อฉันเพราะว่าฉันเนี่ยอาศัยอยู่ในร่างของเขาฉันเลยคิดว่าฉันเนี่ยอยากจะเปลี่ยนรูปร่างให้เขาเนี่ยดีใจนิดหน่อยบ้างอะเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยนะทำให้ฉันดีใจมึงซึมอย่างนี้แหละความจริงแล้วมึงชอบใช่ป่ะล่ะとにかく話は分かったเอาเป็นว่าฉันเข้าใจสรุปละมิซึกิは現場で怪しげな人影を目撃มิสกี้เนี่ยได้พบเห็นผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ที่เกิดเหตุแต่ว่าเธอเนี่ยไม่รู้ว่าพอคือใครもしかしたら現場に何か手がかりが残されてるかもしれบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดเหตุอาที่พวกเราอาจจะพลาดไปก็ได้แล้วเต้คุงว่าเลยけどもう一度言ってもらえるกลับไปที่นั่นอีกรอบนึงได้หรือเปล่าที่บลูมพาร์คคราวที่แล้วที่พวกเราไปบลูมพาร์คกันเราไปพบไอ้นั่นโทรศัพท์ที่ถูกซ่อนอยู่ข้างในตัวม้าหมุนไอ้ตัวม้าในม้าหมุนใช่มั้ยแต่คราวนี้เราน่าจะไปสำรวจบริเวณไอ้ตรงพุ่มไม้ที่เราเห็นใช่ป่ะที่เป็นข้างหลังตรงนั้นว่าตรงนั้นมันจะนำเราไปไหนหรืออะไรแบบนั้นพามิจังมาด้วยเย่พอแล้วฉันกลับมาที่เกิดเหตุฉันเน่ก็ได้พาลูกสาวมาด้วยฉันเน่ได้เห็นร่างน่าสงสัยในซอมเนียมแต่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันที่ไหนกันแน่ฉันก็เลยพาลูกสาวมาด้วยเพื่อเจาะจงให้ได้ว่ามันตรงไหนถ้าจำไม่ผิดแล้วตรงนี้ใช่ไหมpass the bush ในอดีตเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางเรียบๆพาพวกเรามาเดินมาได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยพวกหญ้าแล้วก็วัชพืชหมดละดูบอกว่าไอ้ตัวรูปร่างตัวนั้นเนี่ยจะเดินไปทางตรงนู้นน่ะนะมาถามมิสกี้ดีกว่าหนาวหรือเปล่าเอ่ยそういう気遣いとかいいからไม่ต้องสังเกตหรอกนายปะโถ่今までそんな言葉かけてくれたことなかったじゃんจนไปถึงตอนนี้เนี่ยนายเนี่ยก็ไม่เคยดูแลอะไรฉันเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่เหรอ私たちはこれまで適度な距離感を保ってやってきたและอีกอย่างนึงฉันเนี่ยก็ชอบเป็นแบบเดิมแหละดีแล้ว突然踏み込んで来られるとฉันเนี่ยไม่อยากให้นายเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดฉันมากกว่านี้มันเนี่ยรบกวนもしかしてあのシンクとかいうやつが終わった後伊達の体に抱きついたからนี่
นายคิดว่าฉันเนี่ยชอบนายแล้วเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยกอดนายตอนที่ฉันออกมาจากซิงค์อย่างนั้นเหรอそれで俺って頼りにされてるんだとか思い込んじゃったのかな？นายเนี่ยคิดว่าฉันเนี่ยพึ่งพาในตัวเพึ่งพานายอะไรแบบนี้ได้เหรอ勘違いしないでくれる？อย่าเข้าใจผิดอะไรได้ไหม私はただ目の前に手頃な物体があったから抱きついただけฉันเนี่ยแค่กอดนายเพราะว่านายเนี่ยกำลังยืนอยู่ข้างหน้าฉันแค่นั้นแหละ別に電柱でもよかったしサボテンでもよかったถ้าสมมติว่าเป็นเสาไฟฟ้าหรือว่าเป็นกระบองเพชรเนี่ยฉันก็กอดได้เนี่ยむしろサボテンの方が良かったくらいและอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าเป็นกระบองเพชรเนี่ยจะดีกว่าเนี่ยだからเพราะฉะนั้นもう私のことは心配しないでไม่ต้องเป็นห่วงฉันだそうだตามนั้นแหละแต่เอาจริงเรารู้ใช่ไหมว่ามิซึกิเขาเสแสร้งทำเป็นแข็งแกร่งเพื่อให้เราไม่เป็นห่วงแต่ความจริงแล้วมิซึกิยังไงก็ลูกสาวจำอะไรได้หรือเปล่า思い出したよ。จำได้สิ。何を？あれだ。小さい頃、この遊園地に来たことがあるの。ตอนเด็กๆเนี่ยฉันเคยมาที่สวนสนุกนี้。その時私はตอนนั้นฉันอายุแค่4ขวบ。だけどはっきりと。แต่ฉันจำมันได้อย่างชัดเจน。ここで見たパパとママの笑顔。ที่นี่เนี่ยคือตอนที่ฉันเนี่ยเห็นรอยยิ้มของป๊ากับมาม่า。ここはね。ที่นี่เนี่ย。私にとっての思い出の場所なんだ。เป็นสถานที่ที่เป็นความทรงจำดีๆสำหรับฉันไม่มีที่อื่นแล้วที่ฉันเนี่ยมีความทรงจำดีๆแบบนั้นเนี่ยครอบครัวในความทรงจำของฉันความทรงจำของครอบครัวเนี่ยความทรงจำของครอบครัวเนี่ยมันสดใสส่องสว่างและมีสีสันมากมายแต่ที่นี่เนี่ยสถานที่ที่หม่ามากลายเป็นสถานที่ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขกลายเป็นถูกเจือปนโดยภาพของหมาม้าที่ถูกห้อยที่ถูกแขวนอยู่ที่ม้าหมุนนั่นเองนะโอ้เป็นไรหรอただこの小道どこに繋がってるのかなと思ってแค่สงสัยว่าไอ้ทางนี้เนี่ยจะพาพวกเราไปไหนนะมิสกี้เนี่ยกำลังดูไปข้างหลังเดี๋ยวฉันเนี่ยควรจะไปเช็คดูนะไอโบこの茂みの奥ผ่านตรงนี้ไปคือ地下鉄の駅につながっているนี่เนี่ยจะเชื่อมต่อไปทางรถไฟใต้ดินแล้วเนี่ย地下鉄รถไฟใต้ดินเหรอ言うまでもないが今は使われていない閉鎖された駅แต่สายตรงนี้เนี่ยมันถูกปิดตัวไปแล้วไม่ทำงานแล้ว8年前に起こった化学工場の爆発事故นี่เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในแพลนเคมีเมื่อ8ปีเมื่อ8ปีที่แล้วถูกละในข้อความนี้จะบอกว่าหลายปีเท่าแล้วยังไม่รู้ว่ามัน8ปีมาแล้วไงถ้าเป็นในรูอีกรูนึงจะบอกว่า8ปีมาแล้วบริเวณรอบๆเขตคาบาซากิเนี่ยก็ได้มีการเจอปนแล้วก็ได้ถูกเปิดกลายเป็นเขตห่วงห้ามและบูมพาร์คแห่งนี้เนี่ยอยู่ในเขตคาบาซากินี่แหละแน่นอนทั้งคนแล้วก็พวกอะไรทุกๆอย่างเนี่ยก็ถูกหยุดไปหมดนั่นหมายความว่าขนส่งสาธารณะอะไรพวกนี้ก็ถูกหยุดหมดกำลังนึกคำว่าขนส่งสาธารณะรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินไอ้บ่าทั้งสายเนี่ยมันเดินทางอยู่ใต้ดินหมดเลยหรอไม่少しばかり北上したところで地上に出る。ทางที่ไปตอนเหนือของบลูมพาร์คเนี่ยในที่สุดมันก็จะขึ้นไปเหนือดินตรงสี่แยกรถไฟอ่ะนะเส้นรถและ道路と交差しているใช่ไอ้ตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยเห็นเปล่าว่ามันมีถนนตัดผ่านแบบนี้ใช่ป่ะมันโผล่ขึ้นไปเหนือดินตรงนั้นแสดงว่าทางเนี่ยมันน่าจะไปผ่านไอ้ตรงบริเวณตรงพื้นดินตรงพอดีก็ใช่แหละเนี่ยสี่แยกรางรถไฟอย่างนั้นเหรอแยกรางรถไฟไอ้บ่าหนึ่งทนายมีอะไรอยากจะขอร้องหน่อยเธอเนี่ยดูหน่อยสิว่ามีรถคันไหนเนี่ยกำลังขับอยู่บนถนนด้านบนเมื่อคืนนี้หรือเปล่าเข้าใจละ N system を検索するเรื่องการค้นหาแน่ずっと黙ってるけどどうしたのนี่นายเงียบไปสักพักนึงเป็นไรหรอไม่หรอกแค่คิดนิดหน่อยนะเขารู้แล้ว昨日の夕方以降その道を走行した車は1台だけしかない。เมื่อคืนนี้ฉันได้พบรถคันเดียวกำลังอยู่บนถนนเส้นนั้นเมื่อคืน車種は大型の SUV เป็นรถ SUV สีดำナンバーから所有者が判明した。ฉันเนี่ยได้ดูจากตัวทะเบียนรถแล้วก็ได้พบตัวเจ้าของรถแล้วใครกัน
名波翔子の前の夫であり水木の父สามีเก่าของโชโกะตานามิคุณพ่อของมิสกิโอคิวระเรนจูだโอคิวระเรนจูต้องเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเรามาอยู่ในรูทอีกรูทนึงเราเข้ารูทนี้ก่อนนะมันก็จะตกใจมากเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นไม่ใช่เรื่องอะไรน่าตกใจอยู่แล้วเพราะว่าในตอนท้ายของรูทตอนนั้นเนี่ยมันมาพูดใช่แบบว่าแบบโมมามันบอกมันเล่าให้ฟังใช่ป่ะหรอว่าแบบไอ้เชี่ยเห็นไม่ใช่โมมาหรือเปล่าวะหรือว่ามิสกิวะบอกว่าเห็นไอ้เรนจูอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็ท้ายสรุปแล้วป้าป้าว่าเส้นทางบนรถไฟผ่านนายคิดว่าป้าป้าเนี่ยขับรถบนทางรถไฟผ่านไอ้ตัวทางใต้ดินอ๋อก็คือมันเป็นทางรถไฟรางใช่ป่ะก็ขับรถเข้าไปในรางรถไฟแว่งเลยผ่านทางรถไฟตรงนั้นมาแล้วก็อยู่ตรงสถานีที่มันทิ้งร้างแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยกร่างศพของมาม่าเนี่ยมาที่สวนสนุกอย่างนั้นหรอแต่ว่าฉันเนี่ยยังพิสูจน์ว่าเป็นโอคิวระไม่ได้นะมันอาจจะเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นคนอื่นที่เป็นคนขับรถก็ได้ใช่แน่นอนอยู่แล้วไม่ว่ายังไงก็ตามมันแน่นอนอยู่แล้วว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยน่าจะใช้บริเวณทางรถไฟใต้ดินตรงนี้เนี่ยในการเดินทางเข้ามาและเหตุผลที่ไม่มีรถคันไหนเนี่ยจอดอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เกิดเหตุเลยเนี่ยข้อเหตุผลนั้นนั่นแหละและการใช้ทางรถไฟใต้ดินนั้นเนี่ยคุณเนี่ยก็สามารถเอาร่างเนี่ยมาที่ม้าหมุนได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ถูกจับบนกล้องวงจรปิดป้าป้าว่ายัดไม่ได้ป้าป้าเนี่ยไม่ได้ทำหรอกนั่นสินะเอาเป็นว่าฉันเนี่ยอยากจะไปคุยกับโอคิระแล้วล่ะและเพื่อการนั้นมิสกิเธอเนี่ยดูเหมือนว่าอยากจะพูดอะไรบางอย่างฉันเนี่ยไม่มีอะไรอยากจะพูดซะหน่อยฉันไม่อยากจะคุยกับนายซะหน่อยฉันเนี่ยไม่อยากจะคุยใครก็ตามที่คิดว่าป้าป้าของฉันเนี่ยเป็นคนเป็นนักฆ่านี่ฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเลยฉันเนี่ยก็รู้จักกับเขามาตั้ง5ปีแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็เหมือนกับครอบครัวของฉันเลยฉันเนี่ยไม่อยากที่จะเอากุญแจมือเนี่ยสงับไปกับข้อมือของเขาเลยล่ะฉันเนี่ยไม่อยากจะให้มิสกิเนี่ยเห็นอะไรแบบนั้นเอาเป็นว่าเรนจูเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายที่จะทำอะไรแบบนี้ได้เลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องร่างน่าสงสัยนะมิสกินี่มิสกิบอกฉันอีกรอบนึงได้ไหมเมรีโกลันโดเดมิคาเกตาอันโฮิโตคาเกคนที่เธอเห็นที่ม้าหมุนไม่ใช่ป้าป๋าแน่นอนแน่ใจเหรอก็ไม่รู้หรอกเกี่ยวกับเรื่องหลายเมสเซจมิสกิお前にナイルしてきたのはオキウラだ。คนที่เป็นคนส่งไลน์เมสเซจนั้นมาเนี่ยคือโอคิวระใช่ไหมเฮ้ยなんでทำไม俺には性格は悪いが正確な調査を得意とする相棒がいてな。พอดีว่าฉันเนี่ยมีคู่หูคนนึงนิสัยไม่ได้เรื่องแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะสนใจเลยฉันเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากเขาหน่อยนึง前半は余計だ。ไม่จำเป็นที่ต้องพูดว่าฉันนี่นิสัยแย่ก็ได้นะ送信時刻はยูเบโน8時5分มันมีเมสเซจที่ส่งมาตอน 2:05 นาทีเมื่อคืนนี้ฟังดูขึ้นมั้ยมิสกิป้าป้าเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่แล้วได้โปรดมาที่ม้าหมุนของบลูมพาร์คเดี๋ยวนี้ช่วยฉันทีฉันเนี่ยอยากจะฉันเนี่ยต้องการเธอใช่ก็ใช่แหละมันเป็นไลน์มาจากป้าป้าแต่ว่าฉันเนี่ยคิดว่ามันจะทำให้ป้าป้าเนี่ยดูน่าสงสัยแค่ก็เลยเธอก็เลยเงียบปากสิเนี่ยตั้งแต่มาถึงตอนนี้ป้าป้าไม่เคยพูดว่าป้าป้าเนี่ยจะต้องการความพึ่งพาจากฉันหรืออะไรแบบนั้นเลยก่อนเลยยังไงฉันก็ต้องไปแต่ว่าเธอเนี่ยชวนโอตะมาด้วย
カバサキ地区の中にある。ブルームパークเนี่ยอยู่ตรงกลางเขตคิบะเขตห่วงห้ามคาบาซากิホームレスやコロツキの連中がうろついていて、あの辺り一帯は無法地帯に。มีจำนวนคนจรจัดแล้วก็มีเหตุการณ์โจรกรรมอะไรพวกนี้สูงมากๆ。さすがのミズキでも一人で行くのは心細かったんだろう。มิซุกินี่คงเป็นห่วงกับการไปคนเดียวแล้วเนี่ยก็ดีแล้วล่ะที่เป็นห่วงครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นพ่อของเธอคือถ้าจำไม่ผิดอาทิตย์ที่แล้วตอนที่ฉันไปที่เลมนิสเกตเพื่อไปเล่นกับพวกเขาเลยนะแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับเขาหรือเปล่าก็ไม่นะก็เหมือนปกติแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาพบเธอตอนที่เธอเนี่ยอยู่โรงพยาบาลใช่ป่ะล่ะไม่ทำเพื่อลูกสาวตัวเองเลยไม่ถ้ามึงไม่ทำเพื่อลูกสาวของมึงแบบนี้นั้นคนนี้ก็กลายเป็นลูกสาวกูแล้วใช่ไหมโอเคก็แปลกๆจริงแหละแล้วครั้งสุดท้ายที่เธอเนี่ยคุยกับพ่อของเธอเมื่อไหร่จำไม่ได้สักพักแล้วแล้วดาเต้ล่ะไม่ใช่ว่านายเนี่ยโทรไปหาเขาดิลองแล้วลองเมื่อกี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ด้วย 2-3 ทีด้วยกันเนี่ยเขาไม่รับสินะเกี่ยวกับเรื่องไลน์เมสเซจแต่ว่าไม่น่าจะใช่หรือเปล่าทำไมเหรอไลน์นั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นป้าป๋าเนี่ยส่งมาหรอกใครคนอื่นเนี่ยคงใช้โทรศัพท์ของป้าป๋าแล้วก็รถคันนั้นเหมือนกันแหละป้าป๋าเนี่ยไม่ได้ขับรถไปที่บลูมพาร์คซะหน่อยจะต้องเป็นใครคนอื่นแน่ๆอาจจะเป็นคนร้ายถ้าเบาะแสที่เรามีอย่างเดียวเนี่ยนั่นเนี่ยก็มีข้อสรุปเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นทั้งโทรศัพท์แล้วก็รถยนต์เนี่ยถูกใช้งานโดยเรนจูโอคิวระรูนี้กลายเป็นทุกอย่างแม่งสแต็กกับเรนจูโอคิวระเป็นคนร้ายหมดเลยเว้ยดาเต้โทรศัพท์มาจากบอสเชื่อมต่อฉันได้รับรายงานมาจากไอบาแล้วล่ะโอคิวระเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยก็ยังไม่รู้เลยฉันเลยคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของเราเลยล่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยเขาทำตัวน่าสงสัยมากเลยนะเขาไม่ได้มาเยี่ยมมิสกี้ในโรงพยาบาลเขาเนี่ยไม่รับโทรศัพท์ของเขาแล้วเขาเนี่ยก็หายตัวไปหลังจากที่โดนสอบปากคำเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็ไม่มีอาลิบายสำหรับตอนเวลาตอนที่ถูกฆ่าด้วยไม่มีอย่างนั้นหรอไม่มีอะไรแก้ต่างมึงได้แล้วเรนจูสรุปแล้วเรนจูมึงเป็นคนฆ่าจริงเหรอวะแล้วทำไมคุณถึงปล่อยตัวเข้าไปล่ะโอคิวระは確か所轄の警察署で事情聴取を受けたんだไม่ใช่ว่าโอคิวระเดี๋ยวถูกสอบปากคำที่สถานีตำรวจไม่ใช่หรอนั่นでその場に留めแล้วทำไมคุณเนี่ยไม่ขังเขาไว้ล่ะก็ช่วยไม่ได้นี่นะตอนนั้นเนี่ยโอคิวระเนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยของพวกเราถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่มีอาลิบายแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะจับกุมขังเขาได้นะเกี่ยวกับเรื่องการสอบปากคำเรนจูเขาเนี่ยไม่ได้ข้อมูลใหม่ๆกับพวกเราเลยเอาจริงแล้วดูบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรคุยพูดด้วยเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องอาลิบายของเรนจูเวลาการตายของโชโกะนารามิเนี่ยคือประมาณ5โมงเย็นเมื่อวานนี้เรนจูเนี่ยได้บอกว่าเขาเนี่ยอยู่บ้านตอนนั้นที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครเนี่ยสามารถสนับสนุนคำพูดของเขาได้เลยแล้วรู้หรือเปล่าว่าเรนจูอยู่ที่ไหนก็บอกแล้วไม่รู้ไงแล้วดาเต้คุณเนี่ยจะไปไหนเหรอบ้านของโอคิวระเขาเนี่ยถ้าอย่างนั้นไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยฉันเนี่ยสั่งให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปค้นหาแล้วแต่ไม่เขาไม่เจออะไรเลยล่ะถ้าอย่างนั้นไอ้เจ้าโอคิระเนี่ยไปไหนล่ะฉันสามารถเห็นวอสานปลาซ้ายไอบาทเนี่ยกำลังสตรีมรูปภาพแบบเป็นเรียลไทม์ให้ฉัน
ฉันเนี่ยไม่เคยมีรูปฉันเนี่ยไม่เคยมีโทรศัพท์แล้วก็ไม่สนที่อยากจะมีด้วยแต่ไอบาทเนี่ยสามารถเชื่อมต่อฉันไปด้วยเน็ตเวิร์กไหนๆก็ได้ด้วยนั่นคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยสามารถติดต่อกับทางศูนย์ประชาการได้นั่นเองสำหรับมิซึกิแล้วดูเหมือนกับว่าฉันเนี่ยกำลังคุยผ่านบลูทูธอยู่เธอเนี่ยไม่เห็นสิ่งที่ฉันเห็นวางสายบอสเข้าใจแล้วครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาได้นะนายก็ด้วยนะไอ้เจ้าโอคิวระไปไหนวะซันฟิชพ็อกเก็ตบางทีอาจจะอยู่ที่ซันฟิชพ็อกเก็ตก็ได้ซันโปเกะโอ้ซันฟิชพ็อกเก็ตซันฟิชพ็อกเก็ตโอคิระเนี่ยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องสถานที่芸能プロとは別に確かそんな名前のメイドカフェも経営してるってถ้าจำไม่ผิดแล้วเป็นเมดคาเฟ่ที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของนี่ดาเต้ดาเต้場所を特定したพบสถานที่แล้วここから北北東に10キロประมาณ12กิโลทางด้านตอนเหนืออากิฮาบาระอากิฮาบาระซัมโปเกะそんな合法ね。บ้าบอที่สุดโอคิวแล้ว